นอกใจแฟนลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์โพสต์ข้อความบอกอกหักชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์แอมมี่เดอะบอททอมบลูส์หลังเพจดังแฉนักร้องสาดสีนอกใจแฟนโดนจับตาขึ้นมาทันทีหลังจากที่เมนเมรี่คัมภีร์ลูกสาวคนเก่งของปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงเพราะติดหูอย่างรักเดียวอยู่ตรงนี้มือปืนเสมอหนุ่มน้อยและอีกมากมายซึ่งลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์ได้รูปโพสต์คล้ายว่าตอนนี้เธอกำลังอกหักหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวรักหวานกับแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นักร้องชื่อดังมากอุดมการเมรี่คัมภีร์ลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์ได้โพสต์ข้อความว่าด้วยความที่ตอนนี้ถ้ามีช่วงว่างเมื่อไหร่เราก็จะเศร้าซึมทันทีเราเลยพยายามหาอะไรทำอยู่นานแล้วจบที่นั่งวาดรูปตอนนี้ได้มาเกือบ10รูปและสงสัยอกหักครั้งนี้จะได้งานอาร์ติสต์1แน่นอนว่าชาวเน็ตถึงกับโฟกัสคำว่าอกหักกันทันทีอีกทั้งเมรี่คัมภีร์ยังแชร์เพลงเศร้าและภาพคำคมสุดเฉียดเฉือนเหล่าหัวหน้าห้องรีบตั้งขอสังเกตกันยกใหญ่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเมรี่และแอมมี่หรือไม่ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตต่างจับตาอย่างมากก็เพราะเพจเจ๊มอย108ออกมาเปิดประเด็นนักร้องสาดสีนอกใจแฟนว่ารอบนี้กูไม่เกี่ยวนะแต่อีกี้มันเอาอีกแล้วมันเปิดประเด็นไปพาดพิงนักร้องสาดสีนอกใจแฟนผู้หญิงคิดว่าความดีจะหยุดคนเจ้าชู้ได้แต่สุดท้ายไม่ต้องมาถามกูว่าเขาคือใครไปถามอีกี้ขยี้ขาไปฟ้องมันขยแยกสำหรับเส้นทางความรักของเมรี่และแอมมี่นั้นแม้จะมีโมเมนต์หวานให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่นั่นก็ไม่ได้หวานราบรื่นอย่างที่ใครๆเห็นเพราะความจริงแล้วปูพงษ์สิทธิ์พ่อของเมรี่ไม่เห็นด้วยกับรักครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นด้วยความที่ฝ่ายชายมีชื่อเสียงเรื่องความเจ้าชู้แถมยังเคยเจอดราม่าจนถึงขั้นโพสต์ฟาดเดือดแชร์ดาราช่องน้อยสีกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างเมรี่และแอมมี่ยังคบหรือเลิกกันแล้วรวมไปถึงนักร้องสาดสีนอกใจแฟนจะใช่แอมมี่หรือไม่คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดจากปากเองจะดีกว่า